สวัสดีคอยซื้อว่าไม่ค่อนว่างคอยมาจากอเมริกาสังกัดยูสมสันพอร์ตแดนทัมเบิร์ดคอยมีความสุขทวิตคอยรู้สึกดีใจหลายคอยฮักประเทศลาวประเทศลาวมันงามหลายและเป็นเกียรติสุดที่คอยได้มาเยี่ยมยามบ้านเกิดของพ่อแม่ของคอยและคอยก็ได้เห็นกีฬาบาสเกตลาวมันเป็นเรื่องนี้ที่มีการพัฒนาในหลายปีที่ผ่านมาครอบครัวของค่อยรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขหลายที่ค่อยได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติลาวครอบครัวของค่อยรู้สึกพิเศษและเป็นเกียรติที่สุดค่อยรู้สึกดีใจหลายสภาพอากาศที่นี่ในบ้านใครคือกับผู้อเมริกันเฮ็ดให้ค่อยปรับตัวได้ง่ายขึ้นและรู้สึกตื่นเต้นกับการแข่งขันในมืออื่นขอบใจแฟนบอลในการสัมพันธ์มาเตะแห่งชาติลาวที่ให้ค่อยได้มาอยู่วันนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติขอจะเฮ็ดให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นนักกีฬาของทีมชาติและก็ตามขอจะเฮ็ดให้เต็มที่ทุกครั้งที่ได้รับโอกาสความหวังที่ชาวลาวทางประเทศที่จะได้เห็นไมเคิลว่างนักเตะลูกครึ่งลาวอเมริกามาฮับใส่ทีมชาติลาวอีกครั้งหนึ่งก็ถึงขั้นว่าต้องซอกไปตามๆกันเลยล่ะเมื่อล่าสุดทางด้านไมเคิลว่างก็ได้ออกมาประกาศอำลาอาชีพการเป็นนักกีฬาบาสเกตด้วยอายุเพียง24ปีเท่านั้นเฮ็ดให้เป็นข่าวฮือฮาและก็น่าเสียดายไปตามๆกันในตอนเช้าวันที่23มิถุนายน2024ทาง Facebookหลายเพจก็ได้รายงานข่าวว่าโดยเฉพาะเพจของ Evo Store เพิ่นก็มีการประกาศว่านะทางด้านไมเคิลว่างก็ได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ทางการและก็ IG ส่วนตัวหรือว่า Instagram นะโดยมีในใจความว่ามันกลายเป็นเรื่องยากที่ว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าไปในคำเว้าของค่อยแต่ค่อยก็ได้ตัดสินใจว่าจะวางเกิบก็คือการอำลาการเป็นนักกีฬาบาสเกตโชคดีค่อยได้รับบาดเจ็บที่ข้อตีนหลายกันไปค่อยคิดว่ามันจะดีที่สุดสำหรับสุขภาพของค่อยที่จะก้าวออกจากเกมอย่างเป็นมืออาชีพมันเป็นการเดินทางที่บ่น่าเชื่อและข้าพเจ้ามีความกตัญญูที่น่าอัศจรรย์ใจที่ข้าพเจ้าได้สามารถเอิ้นว่าพี่น้องขอบใจกับครูฝึกทั้งหมดที่ว่าได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าตลอดการเดินทางเส้นนี้ค่อยตื่นเต้นสำหรับบทต่อไปของชีวิตของค่อยและซอกหาประตูใหม่ซึ่งนั่นก็เป็นบทกล่าวอำลาของทางด้านไมเคิลว่างในตอนเช้าของวันที่23มิถุนายน2024ผ่าน Facebook และก็ Instagram ส่วนตัวนะมันก็มีการโพสต์ไปนะสำหรับสิ่งที่เฮ็ดให้ชาวลาวทั้งประเทศได้รู้จักกับไมเคิลว่างเกิดขึ้นในต้นปี2023เมื่อทีมชาติลาวในชุดใหญ่จัดนักไดเออร์นักเตะเสื้อสายลาวส่งตรงจากอเมริกามาช่วยทีมก็คือการเห็นตัวทางด้านไมเคิลว่างนักเตะเสื้อสายลาวอเมริกาอนาคตไกลอายุเพียง23ปีเท่านั้นในตอนนั้นที่มาช่วยทีมชาติลาวเพื่อว่าเข้าร่วมการแข่งขันรายการอุ่นเครื่องตามปฏิทินของ FIFA เดที่ประเทศเนปาลในระหว่างวันที่22หา31มีนา2024ซึ่งครั้งประวัติศาสตร์นะที่ว่าทางด้านไมเคิลว่างเดินทางมาฮอดสปป.ลาวกันในตอนบ่ายของวันที่14มีนา2024ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากคณะนำและก็นักเตะทีมชาติลาวรวมถึงแฟนบอลที่ว่าไปรอท่าต้อนรับอยู่ที่สนามบินสากลบัดไตนะก่อนที่ว่าตอนแรกเนาะก็จะได้ไปซ้อมไปเบิ่งทีมชาติลาวสุดใหญ่ภายใต้การนำทีมของฐานไมเคิลไว้หัวหน้าผู้ฝึกทีมชาติลาวสุดใหญ่อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ในวันที่14มีนาคม2023ที่ผ่านมานั่นเองเป็นครั้งประวัติศาสตร์ก่อนที่ไมเคิลว่างจะเดินทางไปกับทีมชาติลาวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตมิตรภาพ3ชาติตามปฏิทินของ FIFA เดย์อยู่ที่ประเทศเนปาลนะในระหว่างวันที่22หา31มีนาคม2023ก็มีทั้งด้านเจ้าภาพเนปาลบูทานและก็ทีมชาติลาวนะก็มีการพบกันหมดกันเลยส่วนนัทวิทย์ก็ทีมชาติลาวเสียให้กับทั้งด้านทีมชาติเนปาลไป0-2ก่อนที่นัดที่2ทีมชาติลาวก็สามารถเอาชนะทีมชาติบูทานไป2-1เหตุให้ทีมชาติลาวผ่านเขาหอบสิงสันละเลิศไปพบกับทางด้านเนปาลอีกครั้งหนึ่งก็เป็นทางด้านเนปาลยังโดดเด่นเอาชนะทีมชาติลาวไป2-1คว้าแชมป์ไปส่วนทีมชาติลาวได้ที่2บูทานได้ที่3รายการนั้นหลังจากนั้นชาวลาวทั้งประเทศก็ได้คอยที่ว่าจะได้เห็นไมเคิลว่างมาช่วยทีมชาติลาวอีกครั้งหนึ่ง
ในการได้สิ้นสุดการรอคอยในวันที่6ตุลาคม2023นะไมเคิลว่างก็ได้เดินทางมาฮับไส้ทีมซาลาวอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมเก็บตัวเกมเข้าร่วมการแข่งขันโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1โซนอาเซียนนะจะก็ได้โคจรมาพบกับเนปาลอีกครั้งหนึ่งในการคัดบอลโลก2026ทางด้านไมเคิลว่างก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นพาทีมบุกไปเสมอทางด้านทีมซาลาวเนปาลไป1ประตูต่อ1อยู่ที่สนามลาสรัตสเตเดียมในประเทศเนปาลก่อนเทือนนัดที่2จะมาแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาก16สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพก็เป็นทางด้านเนปาลเอาชนะไป 1-0 รวม2นัดก็เฮ็ดให้ทีมชาติเนปาลเอาชนะทีมชาติลาวผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนว่าทีมชาติลาวเฮาก็ตกรอบไปในบอลโลก2026เนาะแน่นอนว่าแจก2รายการดังกล่าวก็เฮ็ดให้ชาวลาวทั้งประเทศได้รู้จักกับทางด้านไมเคิลว่างในฐานะนักเตะกองกลางของทีมชาติลาวที่ดีที่สุดที่เคยมีมาทางทักษะประสบการณ์ในการลีดแบบระดับอาเซียนเพียบพร้อมกันเลยล่ะซึ่งว่าตลอดระยะเกือบ1ปีต่อจากนั้นไมเคิลว่างก็บ่ได้มาฮับใส่ทีมชาติลาวอีกเลยเนื่องจากว่าทีมชาติลาวเฮาก็บ่ได้มีรายการแข่งขันบ่มีการเคลื่อนไหวจนล่าสุดเมื่อฮอดวันที่23มิถุนายน2024ในระยะแรงๆนะทางด้านไมเคิลว่างก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวอย่างเป็นทางการกันล่ะโดยมีเนื้อในย่อๆว่าขอขอบใจสำหรับความจือจับและโอกาสในการเป็นตัวแทนของประเทศลาวมันประทับใจหลายเป็นเกียรติและเป็นสิทธิพิเศษค่อยยากแสดงความเข้าใจต่อเพื่อนร่วมทีมคณะครูฝึกโค้ชและกับผู้สนับสนุนอื่นๆขอซับซึ้งกับความรักและการสนับสนุนที่ค่อยได้รับตั้งแต่มือทำอิฐขอให้ประสบผลสำเร็จในอนาคตและก็มีการแฮชแท็กใส่แบบลาวสู้ๆนะซึ่งนี่ก็เป็นการอำลากันนี่แหละอำลาทีมซาลาวอำลาการเป็นนักเตะของทางด้านไมเคิลว่างซึ่งเพิ่นก็มีการบอกเหตุผลว่าเพิ่นมีอาการบาดเจ็บตามที่ว่าได้ประกาศออกมาก่อนหน้านี้เนาะสำหรับไมเคิลว่างเกิดในวันที่13พฤษภาคมปี2000อายุก็ได้24ปีเกิดอยู่ที่เซนต์เปาโลมินเนซาตาในสหรัฐอเมริกานะพ่อแม่ก็เป็นคนลาวเนาะดินในตำแหน่งกองกลางเนาะกลางฮับกลางบุกได้เนาะมีส่วนสูงอยู่ที่173ซมนะก็ถือว่าเริ่มต้นจากการดินให้กับสโมสรเยาวชนของมินเนโซตาทันเดอร์อะคาเดมี่นะในระหว่างปี2013หาปี2015แล้วก็ต่อจากนั้นก็ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรซัตตักเซนต์เมลลี่นะในระหว่างปี2016หาปี2018ในการมาถึงปี2018ก็เข้าไปดินในชุดใหญ่ให้กับสโมสรเดซัมโบรลงสนามไป3นัดนะก่อนที่ปี2020หา2021จะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรเพอร์เวิร์ดมาริสันลงสนามไป4นัดยิงไป4ประตูปี2022ย้ายไปเล่นให้กับทางด้านสโมสรโคลัมบัสคราวน์2เนาะลงสนามไป22นัดยิงได้2ประตูและก็ปี2023ย้ายไปเล่นให้กับทางด้านสโมสรพอร์ตแลนด์แทมเปอร์ส2ลงสนามไป19นัดยิงได้2ประตูในการปี2024ย้ายไปได้นะครับสโมสรไมอามี่ FC ลงสนามไป4นัดก่อนที่ว่าจะได้รับบาดเจ็บในการประกาศอำลาอาชีพการเป็นนักเตะไปส่วนผลงานกับทีมซาลาวลงสนามไป5นัดรายการสุดท้ายนี้แอดมินรายการซาลาวทั้งประเทศขอเอ่ยพรใจและก็ขอขอบใจหลายๆกับไมเคิลว่างกับเส้นทางที่ว่าเจ้าเลือกนะไมเคิลว่างขอให้เจ้าโชคดี